ตอนนี้มีการน่าจะมีการใช้ความรุนแรงแล้วครับยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มีเสียงระเบิดประมาณ2ครั้งเป็นอย่างต่ำนะครับในตอนนี้นะครับตอนนี้มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วครับเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้อาวุธยิงแล้วครับตอนนี้นะครับขณะเดียวก็มีเสียงระเบิดดังออกไปครับพี่โรดพี่โรดอะไรนะครับผมระเบิดดังขึ้นดังมากนะครับลูกเมื่อกี้นี้ไม่ทราบว่าจะไปไหนนะครับไปทางนู้นรถข้างฝั่งนู้นนักข่าวทั้งไปเฮ้ยข้างฝั่งนู้นไปข้างฝั่งนู้นเข้าใจว่าตอนนี้เข้าใจนะครับว่าตอนนี้มีความพยายามในการกดดันของเจ้าหน้าที่โดยใช้อาวุธนะครับกดดันผู้ชุมนุมที่อยู่ฝั่งทางด้านโรงพยาบาลผ่านศึกนะครับตอนนี้ส่วนกลุ่มผู้สื่อข่าวนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สื่อข่าวจะอยู่มาด้านเส้นที่มาทางสามเหลี่ยมดินแดงนะครับเข้าใจว่ามีการใช้แก๊สน้ำตากันแล้วนะครับจากฝั่งหน้าโรงพยาบาลผ่านศึกตอนนี้เพราะว่ากลิ่นกระจายมาถึงด้านนี้เลยนะครับหน้าโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีก็ยังมีกลิ่นแล้วนะครับตอนนี้นี่คือความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันสำหรับในวันนี้นะครับและยังไม่รู้จะจบลงในตอนไหนนะครับ
มีเสียงระเบิดหลายครั้งนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็มีการใช้อาวุธนะครับมีเสียงอาวุธปืนนะครับยังไม่สามารถระบุได้ว่าจากฝั่งไหนนะครับครับนี่คือถนนวิภาวดีรังสิตแล้วก็ด้านหน้าก็คือด่านเก็บค่าผ่านทางนะครับทางด่วนนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ลงมายึดนะครับบนผิวถนนแล้ว1ช่องทางนะครับคือเส้นทางขาออกนะฮะมีเสียงแก้วแตกครับมีการคว้างแก้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะกดดันผู้สื่อข่าวด้วยหรือเปล่านะครับด้านนี้คือผู้สื่อฝั่งของผู้สื่อข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มขยับเข้ามาแล้วครับทางฝั่งของผู้สื่อข่าวแล้วนะครับมีเสียงดังเป็นระยะนะครับไม่มั่นใจว่าอะไรนะครับอยู่ร้านตู้นะขอเลย